ทางด้านโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่2562เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นห่วงประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันและมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนและกลับภูมิลำเนาจำนวนมากจากการจราจรที่คับคั่งและการเฉลิมฉลองที่มีการดื่มสุราเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยได้ประชุมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการวางแผนการทำงานให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยในการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีการบูรณาการหอผู้ป่วยและ ICU ต่างๆเข้ารองรับสถานการณ์ร่วมกันพร้อมทั้งจัดระบบดูแลความปลอดภัยได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการขึ้นปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่นายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้โดยเฉพาะช่วง7วันอันตรายคือระหว่างวันที่27ธันวาคม2561ถึงวันที่2มกราคม2562ได้จัดแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ประสานเครือข่ายองค์กรมูลนิธิอาสาสมัครนำส่งผู้ป่วยให้มีการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีก่อนนำส่งสถานบริการทางการแพทย์สำหรับสถิติผู้เข้ารับการบริการการรักษาด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่2561ระหว่างวันที่28ธันวาคม2560ถึงวันที่3มกราคม2561ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พบว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินจำนวน 1,732 รายโดยเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกประเภท490รายมีผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร268รายคิดเป็นร้อยละ55ของผู้ป่วยอุบัติเหตุและคิดเป็นผู้ป่วยที่มาห้องตรวจ ER ร้อยละ 15.5 ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะจึงขอแนะนำให้ระมัดระวังหากประสงค์ท่องเที่ยวหรือเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขและปลอดภัยให้หลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและหากประสบเหตุหรือพบอุบัติเหตุโปรดแจ้งสายตรงกู้ชีพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โทรศัพท์045263043หรือสายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมง